สวัสดีค่ะวันนี้ผัดวุ้นเส้นใส่กุ้งแห้งใส่ไข่แล้วก็ต้นหอมค่ะไปดูการผัดกันเลยค่ะวุ้นเส้นใส่กุ้งแห้งค่ะแล้วก็ใส่ไข่ด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมใส่รสตีบ้านนี้ผัดกับข้าวไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะผัดปุนเซนนะคะใส่กุ้งแห้งต้นหอมใส่ไข่ค่ะก็จะจบคลิปไว้แค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากช่องไว้เหมือนเดิมค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ